สนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์อันนี้คุณเป็นประภาวันนะครับก็เป็นคนเป๊ะเรื่องเอกสารมากซีเรียสทุกครั้งจากการสอบนั่นเอกสารเธอจะหนาเป็นพิเศษทุกครั้งเลยบัญชีค่ะนักบัญชีนักบัญชีเนี้ยเป๊ะมากนะครับอันนี้คุณเอกชัยที่ผมเสียดายไม่รับรางวัลเพราะว่าจ่อจะได้รับดาวแล้วคือเส้นยาแดงผ่าแปดอะนิดเดียวเนี่ยข้ามนี่ได้ดาวแล้วแต่ก็เกือบได้แล้วกันแต่แจ้งให้รู้ว่าเขาก็สุดยอดเป็นคุณพ่อลูกอ่อนที่มีความรู้ด้านอาหารอยู่ราชบุรีไปตามหาตัวเขาเป็นว่า recommend ว่าไม่ควรพลาดคนนี้เหมือนกันถึงแม้จะไม่ได้มีดาวนะครับแต่เกือบได้ดาวคืออีกนิดเดียวก็จะได้แล้วนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณพัฒนัทคุณพัฒนัทถอดใจจะไม่อยากสอบแล้วเป็นคนกลัวการสอบแต่ก็สอบมาจนจบหลักสูตรได้เพราะไม่เคยทำอาหารตอนแรกอยากจะมาแค่ดูใจแข็งเพื่อนๆช่วยกันเพราะไม่อยากทิ้งเพื่อนโอ้แต่ก็ทำจนได้ทำจนผ่านแล้วก็จบจนได้เก่งมากนะครับแล้วก็นี่คนนี้คุณพีชคุณพีชชื่อจริงชื่อพิสารพิสารคุณพิสารเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบกล้าคิดผมว่าผมพูดหลายครั้งในรายการหลายครั้งว่าคำถามที่เขาถามผมเนี่ยคือคำถามที่ผมถามตัวเองแล้วไปค้นทุกคำถามแสดงว่าเขากำลังมีกลไกที่ไม่ธรรมดาเลยคือวิธีคิดของเขาแหละใกล้เคียงผมเลยยกเว้นความคิดสร้างสรรค์เขาเหนือกว่าผมเพราะว่าเขากล้าคิดในสิ่งที่ผมไม่กล้าเลยเขากล้าทำวุ้นพะโล้ทั้งที่พะโล้มันไม่ควรจะเป็นวุ้นได้เลยเขากล้าทำเค้กที่เป็นรสเผ็ดทั้งที่เราไม่คิดว่าเผ็ดมันจะอยู่ในเบเกอรี่ได้แล้วก็ทำมาได้ดีด้วยผมคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจึงจะเกิดนวัตกรรมใช่ค่ะอันนี้สำคัญนะครับคนนี้น่าจับตามองน่าจับตามองพูดเหมือนกันนะคะนะไม่รู้จะไปได้ถึงไหนนะครับอีกถัดมาก็คือคุณวรรณาคุณวรรณาคุณวรรณาเนี่ยเป็นผู้ที่ทำอยู่ในบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งนะครับก็มีความรู้ความสามารถมากเรียกว่ามาตรฐานเธออยู่ในขั้นสูงของนักเรียนในรุ่นนะครับอยู่ในแนวต้นๆถึงจะไม่ได้รับรางวัลแต่ก็ความประทับใจเยอะมากในแทบทุกจานในครั้งสุดท้ายคือคัพเค้กที่เราชิมกันเป็นแครอทเค้กเป็นแครอทเค้กอร่อยมากขนาดน่ารักและอร่อยมากอร่อยมากทั้งที่วันนั้นเธอต้องดูแลคนในครอบครัวที่ป่วยอยู่ก็เป็นบุคลากรหนึ่งที่ควรต้องตามหาเธอเพราะเธอทำอาหารเก่งมากเก่งมากเลยนะครับคุณกฤชวรรณอันนี้ต้องขอชมเชยมากๆเพราะว่าเป็นคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างตั้งแต่แรกหั่นผักจะไม่เป็นเลยโอ้ขนาดนั้นเลยนะครับแต่จบหลักสูตรทำได้แล้วใช่แต่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็กลับไปฝึกจนพอผ่านไปได้แค่สัก2ครั้งเนี่ยค่ะพอต้นคอร์สที่2เนี่ยพัฒนาขึ้นเร็วมากผู้ช่วยไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำเองได้แล้วค่ะแป๊บเดียวเราพยุงขึ้นปั๊บค่ะเจิดจรัสขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็สามารถทำอาหารได้สำเร็จจากคนไม่เป็นเลยเป็นและเธอเป็นนักโยคะที่แขวนตัวเองแบบห้อยหัวบนเล่นผ้าได้ทั้งที่อายุมากแล้วกล้ามเนื้อแกร่งกว่าผมอีกนะครับแต่ไม่กินแป้งและไม่กล้าทำอาหารและทำอาหารไม่เป็นทำอาหารเป็นแล้วตอนนี้มีความสุขมากนะครับอีกคนหนึ่งก็คือพี่นิสากรค่ะคุณนิสากรก็เก่งมากเป็นคนที่ทำจำได้ไหมคะที่ทำเค้กมาให้อาจารย์ทำเต้าหู้สีหลากสีใช่ใช่สีอะไรเงี้ยค่ะเป็นแฟนตาซีงานศิลปะสวยมากเป็นคนที่มีความโดดเด่นด้านงานศิลปะคือต้องในการจัดจานแล้วมีพริกลงไปโอ้เหลือเชื่อมีจินตนาการไม่มีขีดจำกัดนะครับดูต่อนะครับคุณกินจูซึ่งอยู่อุดรธานีก็เป็นครอบครัวทำอาหารร้านอาหารแล้วก็เป็นคนทานมังสวิรัติมา15ปีมาลดน้ำหนักได้จากการเปลี่ยนหลักสูตรไลฟ์สไตล์เมดิซีนแล้วน้ำหนักลดลงไปนะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรหนึ่งที่ออกสื่อบ่อยแล้วแล้วก็คนถามเธอเพราะเธอเป็นโรโมเดลของคนอีกมากว่าตั้งแต่เกิดเธออ้วนมาตลอดอยู่ดีเธอลดน้ำหนัก20กิโล17กิโล18กิโลนะครับอันนี้ทำให้เธอมีเอวแล้วเห็นไหมเธอบอกว่าคราวหน้าเจอกันหนูจะเหลือให้ได้48เอาอย่างนี้เลยครับเป็นกำลังใจต่อค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับนอกจากคุณพัชระแล้วคุณเลวดีแล้วคุณจิติมานะครับอันนี้เป็นช่วงต้นๆค่ะคุณนิสานาคุณอุดรธานีอยู่มีโรงแรมด้วยคงจะได้นำความรู้นี้ไปต่อยอดเป็นศูนย์สุขภาพและอาหารที่โรงแรมของเธอที่อุดรธานีเสน่ห์อย่างเราคุยกันบอกว่าทำ
นื่องจากว่ามีคนอุดร2ท่านเราก็บอกว่า2ท่านนี้น่าจะช่วยกันทำให้อุดรเนี่ยพัฒนาได้พัฒนาได้เรื่องของอาหารใช่ค่ะนี่ครับเป็นบรรยากาศสนุกสนานความผูกพันกันช่วงที่คุยกันเห็นไหมครับนี่แชมป์อยู่หน้ากัน4คนเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็ฝีมือสุดยอดทั้งนั้นนะครับมีฝีมือดีหลายคนคือไม่มีใครไม่เก่งนะครับเก่งคนละแบบแต่ว่าโลโก้สวยไหมคะต้องบอกเห็นชัดๆเห็นไหมสวยค่ะชุดก็สวยมากนะครับมีดร.สุชาติท่านพัชระคุณเลวดีคุณจิตติมาคุณนิสานาถคุณเอกชัยแล้วก็ข้างหลังสุดเป็นเชฟมืออาชีพนะครับด้านซ้ายนี้นะครับเป็นอยู่ที่บุรีรัมย์คุณรัชตะนะครับหรือบุรีรัมย์คุณเบนซ์นะครับนะครับนี่ก็แต่ละคนก็มาพูดบรรยายความรู้สึกนะครับของแต่ละคนเอาล่ะไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่ใครก็ตามนะครับผมอยากจะบอกว่าเรารู้สึกภูมิใจมากที่ทุกคนสามารถทำได้และจบหลักสูตรนี้สำเร็จนะครับทีนี้หลักสูตรใหม่ดีกว่าเราพูดถึงหลักสูตรใหม่หลังจากนั้นเนี่ยคนถามถึงใช่ไหมคะคนถามถึงเยอะมาก เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีการประชุมกันครับภายใต้ภาพนี้ครับท่านผู้ชมมินิฮาร์ทคือมีการประชุมกันนะครับว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันต่อหลังจากนี้นะครับเพราะว่าทุกคนก็เลยเตรียมอาหารเพราะทุกคนเป็นมือเชฟแล้วนะครับใส่ชุดเชฟแล้วก็มาทำอาหารกันนะครับไปดูอาหารที่เราชิมกันวันนั้นเป็นอะไรครับอาจารย์ชุบเล่าเฉลยให้ฟังเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะโดยทางคุณเอกชัยทำเส้นเกี๊ยวอีมามือทำเส้นอยู่แล้วนะคุณเอกชัยเส้นที่เราใช้น้ำตาลต่ำครับต่ำกว่าถั่วเขียวหรือว่าวุ้นเส้นด้วยซ้ำไปแล้วก็น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นยังไงนะครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเก็บความประทับใจไว้นะคะนักเรียนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันผูกพันกันมากผูกพันกันมากผมไปดูพาไปดูนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ครับค่ะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือไอ้พริกคุ้นๆนะคะพริกคุ้นๆพริกแห้งของท่านพัชระค่ะเนี่ยครับแล้วก็ทุกคนก็รับประทานกันอย่างอิ่มนะครับแล้วก็มอบเงินขายพริกไปทำบุญที่วัดคำประมงท่านพัชระทำพริกทอดมาแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนทั้งเอาไปทุกคนก็นั่งทานไปแล้วก็คุยกันหลังจากนั้นก็ประชุมกันด้วยเวลาหมดแล้วจะบอกนิดเดียวว่าหลักสูตรต่อไปจะเปิดต่อเนื่องหลังจากไลฟ์สไตล์เมดิซีนรุ่นที่3นะครับเปิดคล่อมกันไลฟ์สไตล์เมดิซีนจะเริ่มเรียน19 มกราคมแต่ต้องซื้อเรียกว่าต้องสมัครตั้งแต่วันนี้และจะรับสมัครไม่เกิน50คนแล้วก็จะเปิดโอกาสให้คนเรียนอาหารหลังจากเรียนประมาณ5สัปดาห์ถึงจะเรียนทำอาหารคือเรียนไลฟ์สไตล์วันเสาร์เรียนทำอาหารวันอาทิตย์ประกบคู่กันไปเลยนะครับซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้คนเรียนไลฟ์สไตล์วิสินรุ่น1รุ่น2แล้วก็รุ่นอาหารที่ทำเนี่ยบางคนอยากจะมาเรียนรุ่นที่2ด้วยในการทำอาหารด้วยเพราะเมนูไม่ซ้ำนะครับใครอยากจะมาเติมก็มีสิทธิ์ทำได้บังเอิญว่ารับได้แค่20คนค่ะในการทำอาหารดังนั้นเราขออนุญาตไม่เปิดคนข้างนอกถ้าไม่จำเป็นขออนุญาตรับเฉพาะคนที่เขาสมัครไลฟ์สไตล์เมดิซีนก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าคนรอคิวเยอะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนไลฟ์สไตล์เมดิซีนรุ่นที่1รุ่นที่2นะคะก็สามารถที่จะมาเรียนหลักสูตรการประกอบอาหารได้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่เรียนไลฟ์สไตล์เมดิซีนหลักรุ่นที่3ด้วยที่สมัครใช่ค่ะแล้วก็มาสมัครเรียนหลักสูตรการประกอบอาหารต่อได้ถูกต้องครับนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าท่านใดนะยกเว้นว่าสมัครหมดแล้วไลฟ์สไตล์เมดิซีนแล้วมีที่เหลือซึ่งไม่น่าจะเหลือแล้วนะคราวนี้ผมว่าคนรู้แล้วมันคืออะไรนะก็จะเปิดถึงจะเปิดโอกาสให้โควต้าที่เหลือเท่าให้คนนอกได้มีโอกาสสมัครค่ะเพราะฉะนั้นถ้าโทรไปที่สถาบันรังสิตวิชาลัยเพื่อจะแจ้งว่าเราจะสมัครให้บอกเลยว่าจะเรียนหลักสูตรไลฟ์สไตล์รุ่นที่3หรือว่าหลักสูตรการประกอบอาหารในรุ่นที่2นะคะแต่ว่ารุ่นที่2ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเขาก็รู้แล้วล่ะว่าเขาจะบอกหลักสูตรไลฟ์สไตล์เมดิซินรุ่นที่3เรียนทำอาหารรุ่นที่2นะครับใครอยากจะมีสิทธิ์ก่อนก็สมัครไลฟ์สไตล์เมดิซินรุ่นที่3และสมัครทำอาหารรุ่นที่2เลยแต่ว่าย้อนนี้ไม่เปิดรุ่นที่2นะครับแค่บอกไว้ก่อนให้จองชื่อไว้เลยว่าจะทำนะครับให้ใส่รายชื่อด้วยให้ใส่รายชื่อไว้เมื่อแจ้งราคาทราบอีกครั้งถึงจะบอกกลัวจะเต็มไม่ใช่อะไรและนี่ก็ถือเป็นภาพแห่งความสำเร็จของนักเรียนในรุ่นที่1นะคะที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ช่วยกันทำอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและรวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยอีกด้วยนะคะหลายๆคนมีที่มาและเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะเลือกวัตถุดิบใดๆมาทำอาหารก็ได้แต่ต้องรู้ว่า
เรื่องราวของวัตถุดิบเหล่านั้นมีที่มาอย่างไรผลการวิจัยนะคะมีอย่างไรกันบ้างนอกจากทำอาหารแล้วยังสามารถให้ความรู้ในด้านสุขภาพควบคู่ไปด้วยกันได้อีกด้วยนะคะและในตอนนี้ขอแจ้งให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพว่าจะมีการเปิดหลักสูตรนะคะเป็นรุ่นที่3 สำหรับหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์ค่ะและนอกจากนี้ก็จะเปิดควบคู่ไปกับหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและชะลอวัยระดับยีนซึ่งจะเปิดเป็นรุ่นที่2เพราะฉะนั้นในหลักสูตรการประกอบอาหารนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เรียนหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์หรือว่าไลฟ์สไตล์เมดิซินในรุ่นที่1รุ่นที่2หรือเป็นรุ่นที่3ซึ่งจะเรียนควบคู่ไปด้วยกันก็ได้นะคะท่านใดที่จะสมัครนะคะติดต่อได้ที่หมายเลข029972200 029972200และเบอร์ต่อด้วยนะคะ3242-3244และ3245ค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพแล้วนะคะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์